สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยูทูบเบอร์หอบดอกไม้รอรับขวัญลุงพลครวญเพลงรอตัดพ้อโดนกล่าวหาจากกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นขอการประกันตัวที่ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวโดยมีหลักทรัพย์ 180,000 บาทออกข้อกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวนั้นภายหลังจากศาลได้อ่านคำสั่งพบว่าทางครอบครัวแม่น้องชมพู่ได้เดินทางออกมาจากศาลก่อนพร้อมเปิดใจว่ามีความกังวลในเรื่องของการประกันตัวดังกล่าวทั้งในส่วนของตนเองและพยานผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นแฟนคลับของลุงพลได้นำดอกไม้มารอรับลุงพลที่ใช้เวลาทำเอกสารอยู่ด้านในศาลโดยระหว่างรอเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีคนจำนวนมากทั้งสื่อและยูทูบเบอร์ที่ต้องการถ่ายภาพคลิปลุงพลระหว่างนั้นแฟนคลับได้ร่วมกันร้องเพลงความจริงในใจซึ่งมีเนื้อเพลงว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ